ตอนนี้ก็หมดไป2กระบะนะครับเดี๋ยวก็จะเติมอีกกระบะหนึ่งเพื่อลากเวลาให้ทุกคนเที่ยงจะได้พักกินข้าวกันการทำงานก็ประมาณนี้นะครับเรามีนายช่างปูนประจำโรงงานสำหรับแรงงานต่างชาติเองก็เวลามาทำโอก็มาช่วยเขายกของอย่างเช่นถ้างานเทปูนก็จะมาช่วยผสมปูนประมาณนี้นะครับงานก็ไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากเดี๋ยวรอกินข้าวกันครับผมตอนนี้ก็ถึงร้านอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าพวกเราจะสั่งอะไรมากินกันนะครับรอติดตามครับผมสั่งน้ำมากินรอก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเมนูกับข้าวเราที่สั่งไปนะครับว่าหน้าตามันจะน่ากินเหมือนในรูปหรือเปล่าแค่เชื่อใจ이게실그두개가이
아마 한 번에 두 번 내 보게 돼요. 길이가 있어가지고 정말 한두 번 후기에 되겠어. 프로젝트를 이렇게 딱 내가고 알았어. 내가 주고 다 소리 끝에 이게 บรรยากาศการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับพักเที่ยงก็มากินข้าวแล้วก็พากันมากินร้านประจำที่นี่เป็นประจำเดี๋ยวผมจะให้ดูเมนูนะครับนี่คือโมยจากบ้านจ้าจังน่าจะเป็นเหมือนผัดเส้นนะครับผัดเส้นรวมมิตรจากบ้านจ้าจังจากมักกิสมินาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเมนูจำปงมาดิสโตภาษาเกาหลีเรียกว่าจำปงนะครับต้มยำทะเลอันนี้ก็จะเป็นเหมือนผักรวมมิตรนะครับมาครับแซ่บๆด้วยกันผมจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติมันจะออกมายังไงรสชาติก็จะออกเหมือนผัดหมี่บ้านเรานะน่าจะใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะครับอร่อยครับแซ่บๆด้วยกันนะครับที่แรกตั้งใจว่าจะสั่งเป็นข้าวจานเดียวนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่ก็สั่งแยกมาจะมีกุ้งมีปลาหมึกมีเนื้อหมูอร่อยครับรสชาติใช้ได้เลยครับจะมาเลยกันนะ
딱 가서 사진 남긴 게 제일 중요하고 좀 가져다. เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวมีงานกันต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับถึงขั้นก็ยกสดกันเลยนะครับอิ่มเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ลงงานกันต่อนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อนะครับคลิปนี้ผมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศการทำงานการทำ OT ของผมที่นี่ที่บริษัทแห่งนี้นะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันทั้งที่ทำงานแล้วก็ที่ร้านอาหารว่าเราไปกินอะไรช่วงพักเที่ยงปกติแล้วเวลาการทำโอทีก็จะกินข้าวข้างนอกที่พาพี่น้องไปกินกันก็จะเป็นร้านประจำของพวกเรานะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้ทุกคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ